ทุนไทยก็เอาใจช่วยนะคะว่าให้ตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วค่ะเพื่อความชัดเจนด้านของนโยบายทำให้นักลงทุนเห็นทิศทางประเทศที่ชัดเจนขึ้นค่ะ นายภากรปีตะทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าการเมืองเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อตลาดทุนค่ะนอกเหนือจากปัจจัยเศรษฐกิจที่ขณะนี้เนี่ยไทยยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ทั้งการบริโภคภายในประเทศและการท่องเที่ยวที่บางประเทศยังไม่กลับเข้ามาเท่าเดิมดังนั้นหากตั้งรัฐบาลได้เร็วนะคะจะทําให้เกิดความชัดเจนด้านนโยบายและงบประมาณทําให้นักลงทุนเห็นทิศทางประเทศที่ชัดเจนและทําให้ตลาดทุนไทยน่าสนใจมากขึ้น หากดูภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น3.5เปอร์เซจากเดือนก่อนหน้าผลจากหลายปัจจัยดีขึ้นทั้งเงินเฟ้อในตลาดโลกคลี่คลายการปรับขึ้นดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐใกล้ถึงจุดสูงสุดความกังวลเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยก็เริ่มลดลงขณะที่ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียหรือว่า ADB ปรับคาดการ GDP ไทยปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น3.5เปอร์เซ์จาก3.3เอร์เรวมไปถึงความคาดหวังทางการเมืองนะคะ โดยปีนี้สัดส,ส่วนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติรายวันมีการเคลื่อนไหวทางบัญชีถึง5,93,956บัญชีค่ะขณะที่ก่อนโควิดมีประมาณ3.5แสนบัญชีหากความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกลดลงเงินทุนต่างชาติจะกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นอีกค่ะ